สวัสดีครับผมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการทุ่มเททำงานอย่างหนักของพวกเราในการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและนักกีฬาได้มีความก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับจากการสำรวจรายงานสถานะการประกันภัยการเดินทางโดย Berkshire Hathaway Travel Protection พบว่าประเทศไทยติดอันดับที่8ของโลกที่มีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันให้คะแนนด้านความปลอดภัยในการเดินทางมากที่สุดโดยถือเป็นอันดับที่3ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และเป็นอันดับ1ในภูมิภาคอาเซียนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะมีส่วนในการส่งเสริมบรรยากาศการเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่1พฤษภาคม2565การยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและนักกีฬาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้แผนการฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวและกีฬายังมีโครงการและแผนงานอื่นๆที่กระทรวงอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของฝั่งอุปทานควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความต้องการของฝั่งอุปสงค์โครงการส่งเสริมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาหรืออสทกเป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนการฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เร่งดำเนินการเป็นลำดับต้นๆเพื่อรองรับการเปิดประเทศและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นโดยร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนดังนั้นกับผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาไปด้วยกันโดยการสมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติในประเทศไทยท่านจะเป็นบุคลากรที่สำคัญในการเข้ามาเติมเต็มการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการท่องเที่ยวและพัฒนาส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาครบทั้ง4ภาคโดยเริ่มจากภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลางเพื่อให้ไปขยายผลสร้างอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาให้ครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศสุดท้ายนี้กับผมขอให้ผู้ที่จะเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาหรืออสทกได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและรักษาจรรยาบรรณของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาตลอดถึงมีความเชื่อมั่นและตั้งใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและต้อนรับนักกีฬาจากนานาชาติที่จะเข้ามาแข่งขันกีฬาในประเทศไทยเราจะร่วมแรงร่วมใจเพื่อฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ